สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูเกี่ยวกับปาร์ตี้ก็คือบาร์บีคิวหมูนะคะมาเดี๋ยวเราจะมาแนะนำส่วนผสมของเรากันเลยเครื่องปรุงของเรานะคะก็จะมีเป็นอันนี้เป็นซอสหอยนางรมอันนี้เป็นซอสฝาเหลืองนะคะซอสปรุงรสอันนี้เป็นผงชูรสผงนัวอันนี้เป็นซอสฝาเขียวอันนี้จะใช้สองอย่างนะคะอันนี้จะเป็นผงปาปริก้าสับปะรดหอมหัวใหญ่อันนี้จะเป็นพริกเขียวนะคะพอดีเราไม่มีพริกหยวกก็เลยใช้พริกเขียวเป็นแบบไทยๆอันนี้เป็นมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศสีเหลืองกับมะเขือเทศเชอรี่นะคะสีแดงแล้วก็จะมีพริกไทยดำนะคะอันนี้จะเป็นพริกไทยขาวซอสพริกนะคะอันนี้เราจะใช้น้ำผึ้งนะคะแล้วก็ซอสมะเขือเทศแล้วก็เป็นเนื้อหมูของเราแล้วก็จะมีไม้นะคะไม้ที่ไว้เสียบอันนี้เราแช่น้ำไว้แล้วโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะทำการหมักหมูก่อนนะคะก่อนอื่นเราก็มีเนื้อหมูมาเดี๋ยวเราหั่นเข้าเป็นชิ้นก่อนล้างมือแล้วนะคะหมูเราก็ทำการล้างก่อนจะทำกับข้าวนะคะล้างก่อนสักหน่อยนะคะมาเดี๋ยวเราจะหั่นเป็นชิ้นพอคำนะคะเวลาเราย่างเดี๋ยวเราจะทำการหมักหมูนะคะเดี๋ยวเราจะใส่อันนี้เป็นมะเขือเทศนะคะซอสพริกนะคะซอสพริกก็ประมาณ1ทัพพีเราจะไม่ได้ใช้น้ำตาลน้ำผึ้งใส่ประมาณช้อนเกินละแล้วปรุงรสนี่ก็จะใส่1ช้อนพูนๆอันนี้เป็นฝาเหลืองอันนี้เป็นฝาเขียวก็1ช้อนเหมือนกันพูนๆอันนี้เป็นซอสหอยซอสหอยนางรมเราจะใส่สองช้อนโต๊ะนัวเราจะใส่ครึ่งช้อนชาผงปาปริก้านี่จะใส่ประมาณ1ช้อนชาความหอมจะใส่พริกไทยดำใส่ดำนี่ก็พอประมาณนะคะเดี๋ยวละลายน้ำซอสของเราได้ที่แล้วเราก็จะเอาหมูนะคะที่เราเตรียมเอาไว้ใส่ลงไปหมักได้เลยในตู้เย็นสัก1ชั่วโมงนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำการเสียบไม้ย่างโอเคเราจะมาหั่นสับปะรดนะคะเอาไว้เสียบย่างอ
็จะเป็นหอมแดงนะคะหอมหัวใหญ่พูดผิดนะคะหอมหัวใหญ่ค่ะโอเคดีค่ะมาหนึ่งแล้วซอสที่เราจะทาตัวบาร์บีคิวก็จะมีแค่3อย่างนะคะจะมีน้ำผึ้งนะคะนี่ทำแบบสูตรง่ายๆนะคะทำแบบกินกันเองในบ้านซอสที่เราเตรียมไว้นะคะก็จะพริกไทยขาวนะคะโอ้ลมสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเมนูของเรามากันแบบหมูนะคะเป็นบาร์บีคิวหมูนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นมันเผานะคะมาชิมกันเลยเอาละค่ะเอากดกระดิ่งให้กำลังใจกดไลค์ให้ด้วยนะคะไว้ทำกินกันนะคะคริสต์มาสนิวเยียร์วันปาร์ตี้สังสรรค์กันนะคะโอเคค่ะแล้วค่อยเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ